ดีกว่าสวัสดีครับผมจุจุออนทัวร์นะครับค่ำคืนนี้ผมและเพื่อนนะครับชื่อช้างนะครับกำลังจะเปิดบ่อกุ้งนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าปากประตูบ่อกุ้งแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับเรากำลังจะเปิดกุ้งแล้วนะครับดูนะครับเริ่มชักไม้กระดานขึ้นมาละอันนี้เราทำเหมือนเราลักขโมยกันเลยนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่อ๋อนึกว่าเรามาขโมยเขาชักไม้กระดานขึ้นนะครับทีละแผ่นแล้วก็น้ำมันก็จะไหลตัวกุ้งที่มันเดินอยู่ข้างบนนะครับมันก็จะค่อยๆไหลลงไปสู่ปากอวนนะครับหรือว่าอยู่ลงตาข่ายเรานี่เองอันนี้เลยก็คือในน้ำก็จะไหลนี่เห็นไหมตาข่ายเราจะไล่อวนก่อนน้ำก็จะไหลนี่จะมีถุงอวนนะครับจะมีอวนมาอยู่ตรงนี้เพื่อรอตรงนี้นะครับเพื่อรอกุ้งมีอะไรครับวงปูมีเดือนต้องไหมยังใช่ไหมมีกุ้งมาบ้างแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวตอนเรายกเราค่อยมาดูตัวเล็กตัวไซส์นี่นะครับ2ขีดหลังจากที่เราเปิดกุ้งกันมานะครับนี่เขาก็ไปกู้กันมารอบแรกนะครับดูที่มือผมนี่อะไรครับนี่ครับปูแม่ไม้ก็คือปูตัวเมียปูไข่นั่นเองนะครับนี่เหรอโอ้โหใหญ่แท้ครับนี่ครับใหญ่ครับดูเทียบกับหน้าผมยังใหญ่ตัวนี้จะมีถึงประมาณ3ขีดนะครับไม่ได้กินข้าวใช่ไหมโอ้โหตัวนี้โดนเต็มๆแน่เลยปูไข่นี่แหละสุดยอดนี่เลยทั้งกองได้มาหมดเลยนะครับที่เราเปิดในบ่อนะครับมีทั้งกุ้งทั้งปูแล้วก็ทั้งปลานะครับปลาเล็กปลาน้อยมีหมดนะครับนี่รอบแรกใช่ป่ะพี่มันมีผงมาเนี่ยใช่ป่ะนี่เป็นรอบแรกนะครับมีผงมีพวกเศษผงเศษใบไม้เศษขยะอะไรบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวรอบต่อๆไปก็คงแบบจะมีน้อยลงใช่ไหมพี่น้อยลงรอบต่อไปจะมีน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้นะหรืออาจจะมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้โอ้นี่ครับรอบแรกเดี๋ยวเราก็จะมาดูรอบ2ต่อไปว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจากกองเศษขยะนะครับที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เราก็มาดูในใต้ของเศษขยะมีอะไรเห็นไหมครับกุ้งเต็มไปหมดเลยนะครับกุ้งให้ดูเลยนี่มือล้วงไปครับกุ้งทั้งนั้นเลยนะครับนี่เพียบเลยนี่เป็นกระยุ่มมือเลยนะครับกุ้งทั้งนั้นเลยนี่นะครับโอ้โหเต็มๆเปิดมาล็อตนี้มีมูลค่าตุนไว้ก่อนแล้วสักประมาณ400ตุนไว้ก่อนแล้วนี่นะครับมากกว่า400มั้งดูครับนี่มาแล้วได้หลายโลอยู่ตรงนี้น่าจะสัก5โลได้มั้งได้4โล5โลได้แล้วใครทำไม่มีหนี้มีสินนะครับอยู่ได้สบายนี่เลยรอบ2เรานะครับเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังขมักขม้นนะเจอจัมโบ้มาตวงครับอะไรอะครับกุลาแม่งร้องซะตกใจเลยมันหลงวังครับหลงวังเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรลุ้นครับลุ้นอย่างใจจดใจจ่อขึ้นมาแล้วเป็นถุงเลยไม่รู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องดูกันนี่เลยนะครับชาวประมงเราชาววังครับชาววังนะเราต้องเรียกชาววังเราไม่ได้อยู่วังเหมือนเจ้าเหมือนหม่อมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอันนี้อยู่อะไรดักดานเป็นพวกแบบ
คนท้องถิ่นนะคนท้องถิ่นอยู่วังดักดานใช่ไหมเดี๋ยวช่วยเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรูดด้วยฝั่งรูดรูดเปิดเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับลากไปเลยครับลากมาแล้วโอ้มีน้ำหนักดีโอ้เห็นแวบๆแล้วเห็นแวบๆแล้วไม่รู้แวบๆอะไรมีชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงออยู่เนี่ยดูมีอะไรบ้างรอบนี้ก็นี่เลยเพราะมีปูด้วยมีปูแปะนะครับเรียกปูแป้นหรือเรียกปูแปะนี่เองนะครับดูอันนี้เลยที่เรียกกันนี่เลยนะครับตัวลักษณะแบบนี้เก็บใส่ก่อนเก็บใส่ไว้ก่อนแล้วนี่สามตัวละดูกันโอ้โหมาแล้วแน่นอนโอ้เดี๋ยวต้องเขย่าด้วยมีอะไรบ้างเนี่ยมีตัวแปลกๆป่ะนี่เลยอ้าวแล้วเราก็เจอนี่คืออะไรแมงดานะครับอันนี้คือเรียกแมงดาถ้วยนะครับสังเกตจากอะไรครับอันไหนแมงดาถ้วยไหนอาจารย์สังเกตจากที่หางนะครับอันนี้หางกลมนี่หางมันจะกลมๆแล้วเรียกแมงดาถ้วยถ้าหางเป็นสามเหลี่ยมเรียกแมงดาจานนะครับนี่หางกลมเลยนี่หางกลมอันนี้ดูว่าตัวผู้ตัวเมียยังไงงัดดูดิงัดดูตัวผู้ตัวเมียเปิดกระปิ้งดูนะครับแผ่นแรกเปิดไปเลยดินี่ไปเลยงัดไปเลยเปิดอันนี้แหลมแหลมนี่ปิกาจูแหลมแหลมนี่ครับปิกาจูแหลมแหลมก็คือตัวผู้ครับนี่ตรงปลายเล็บผมนี่ปลายเล็บผมนี่ตัวผู้ปล่อยปะงั้นไม่เอานี่ก็ปลาหมอเทศปลาหมอเทศหนึ่งตัวปลาหมอเทศนี่ไงเอาไหมใส่กระป๋องไหมให้กับไปกับข้าวน้องเดี๋ยวอันนี้ก็มีกุ้งแชบวยนะครับอันนี้สดๆเลยตามสูตรเดิมครับหางแดงขาแดงนะครับกุ้งแชบวยอะไรดำโอ้โหนี่เห็ดเข้กุ้งกุลาครับนี่โอ้โหตัวมันเริ่มเลยครับกุ้งกุลาไฟนี้โอ้ว้ากุ้งกุลานะครับเป็นๆเลยสวยครับกุ้งกุลาเฮ้ยนี่มี2ตัวเลยโอ้โหตัวนี้สีสวยจัดจ้านมากดูตัวนี้โอ้โหสีสวยจัดจ้านเลยนะครับตัวนี้กุ้งกุลานี่เลยกุ้งกุลาโอ้โหแน่นอนในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเห็นกันชัดๆธรรมชาติล้วนๆนะครับธรรมชาติเป็นผู้สร้างนะครับนิ่มเราเป็นผู้ทำลายโอ้ยใช่ป่ะก็โอ้โหดูเด็กเด็กแข็งแรงจับต้องจับให้ดีนะถูกอ่ะจับไม่ถูกแม่งโดนกีทิ่มโดนหางมันทิ่มอีกเดือดร้อนอีกเดี๋ยวเราก็มาเลือกกันไปเลือกกุ้งกันไปเรื่อยๆแยกครับแยกคัดแยกกุ้ง2ประเภท3ประเภทค่ะนักกุลากุลามี2ตัวโอเคนะครับเดี๋ยวเราคัดเลือกกันก่อนนี่เลยนะครับเศษๆแล้วก็กุ้งตัวเล็กๆนี่เราก็จะเอามาทำเป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะครับนี่เห็นป่ะตัวเล็กๆนี่เต็มเลยนี่ก็คือกุ้งแชบวยรุ่นเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่รุ่นเล็กๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเก็บไปชุบแป้งทอดได้นะครับหรือถ้าเป็นบางคนถ้าเบื่อก็เป็นกุ้งโคโยตี้กุ้งโคโยตี้ผ้าเออกุ้งผ้าได้เลยนี่นะเอาไหมเนี่ยเอาไหมล้างใส่นี่เลยล้างเลยจัดไปล้างจัดเลยล้างเดี๋ยวจัดเลยเห็นแล้วอยากเห็นแล้วอยากนี่เลยเห็นแล้วอยากนี่เลยโอ้ยเดี๋ยวลองดูนี่กุ้งโคโยตี้กุ้งโคโยตี้นะครับเดี๋ยวลองดู
ใส่เลยโอ้โหนี่ใส่เลยเริ่มดิ้นแล้วเริ่มดิ้นแล้วกุ้งควายตี้ดิ้นแล้วนี่ตี้ของแท้เลยตี้ตัวใหญ่ด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหน้าแดกหน้าแดกนี่เลยนะครับโอ้กุ้งควายตี้เอาแล้วคลุกเลยคลุกเลยนะครับนี่เลยคลุกเลยนี่แดกครับเอาไว้ครับหายไปไหนตัวมั้ยนะจัดก่อนเลยจัดก่อนหวานสดๆเลยพี่เด็ดปูทอยแหลมแหลมแหลมเลยที่เด็ดปูทอดเนื้อหวานติดลิ้นเลยอร่อยจริงครับขอบอกเนื้อหวานมากติดลิ้นเลยรอบที่3ใช่ไหมใช่ครับรอบที่3แล้วมาดูกันอีกนะครับโอ้จะได้ขนาดไหนเออใช่เว้ยตัวนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงไอ้ตัวที่มันหลุดไปรอบที่3แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ไม่ค่อยออกเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่วันแรกครับวันแรกวันแรกเปิดวันแรกเพื่อนช่วยหน่อยรูดหน่อยเมื่อกี้ก็แดกไปเต็มที่แล้วกุ้งผ้าเล็กๆนี่ก็มาอีกแล้วไปรอมาเออมีสิทธิ์ตัวนี้มีสิทธิ์รอมาอีกแล้วโอ้ยยาโอ้โหมันคืออะไรได้ครับวันนี้ปูทะเลครับตัวนี้เป็นตัวเมียซะด้วย มาแล้วครับปูทะเลนี่เลยโอ้โห1ตัวออกมาแล้วพร้อมกับกุ้งอีกจำนวนหนึ่งเฮ้ยมีปลานี่ด้วยดีกว่าเหมือนไอ้จระเข้จิ้มฟันเนื้อตัวนี้อยู่น้ำจืดได้ไหมไม่ได้อีกนี่เลยครับอ๋อดูเหมือนเคจิ้มฟันเฮ้ยถ้าเอาขันน้ำตักน้ำมาดูดิมันอยู่ได้ไหมไปปล่อยตู้ปลาหน่อยโอ้โหดูเป็นไงสิ้นพอกับผักน่าจะไม่ได้ดูแล้วลอยหายใจลอยหายใจไม่น่าได้ฮะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วได้ไหมต้องลองดูสักพักนึงรอบที่3เราก็ได้ปูตัวเมียมา1ตัวตัวนี้ก็ประมาณไซส์สัก2ขีด3ขีด3ขีดตัวเมียเท่ากับตัวเมื่อกี้ของอีกเจ้าเลยนี่นะครับโอ้ออกมาเรื่อยๆครับมีอะไรมันก็จะออกมาปูทะเลนะครับแม่ไม้ตัวนี้โอ้ตัวใช้ได้แหละโอเคนะครับค่ำคืนนี้เราก็มาดูวิธีการเปิดกุ้งของคนที่ทำบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับอันนี้เป็นกุ้งธรรมชาตินะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุ๊ออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ